รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยามาฮ่าคิวบิกดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมิติทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่บัลลังก์แชมป์กำลังเฝ้ารอทีมที่แกร่งจริงการต่อสู้ที่เพิ่งผ่านไปเพียงยกแรกยังคงตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นคุณเจมส์ครับพอหลังศาสนาแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นเราเหรอหลังจากนั้นผมก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าเขาเหลือทั้ง2คนแต่ผมเหลือกัน3คนก็คิดวางแผนว่าจะส่งใครไปตัดใครดีข้อได้เปรียบคือทีมเฟรนด์แฟคทอรี่เคยได้ทดลองสนามกันมาแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะประมาททีมน้องใหม่อย่างทีมอินดิเพนเดนต์ไปได้เพราะพวกเขากลับชูป้ายทำแต้มขึ้นนำไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยกับยกที่2ในวันนี้ทีมเฟรนด์แฟคทอรี่จะตีตื้นได้สำเร็จหรือไม่พลาดไม่ได้แล้วล่ะครับยกนี้ครับสำคัญมากๆนะครับถ้า Friends Factory พลาดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนี่จะเป็นอีกครั้งที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตทันทีนะครับจะเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและในยกนี้พวกคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนด้วยนะครับตอนนี้มีการพูดคุยหรือว่าวางแผนกันยังไงบ้างไหมครับในทีมครับก็กำลังนึกอยู่ค่ะว่าแต่ละเราสองคนเนี่ยมีเพลงอะไรที่แบบอยากจะยังอยากจะทำบนเวทีนี้ก็เลยกำลังชั่งใจกันอยู่ว่าเราจะเอาอาวุธของใครไปสู้เอาล่ะในเมื่อยังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับผมให้เวลาตรงนี้ปรึกษากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นทรายหรือว่าจะเป็นอุ๊บอิ๊บเชิญครับเออว่าคุณค่าแต่เราอยากให้อิ๊บอยู่เพราะว่าอิฟจะได้ช่วยแบบในออกป้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จริงๆสมมติว่ามีแผนอย่างอื่นที่แบบมันจริงๆก็อาจจะต้องเป็นอีฟที่ต้องสรุปแล้วคนที่จะลงมาลุยเป็นคนที่2คือทรายหรือคืออุ๊บอิฟครับทรายค่ะทรายนะครับมาเลยสายครับนี่เป็นโอกาสครั้งที่2บนเวทีแห่งนี้นะครับสเตจไฟเตอร์ของเราแล้ววันนี้สายต้องลงมาเปิดเกมด้วยนะครับเราเพิ่งเห็นฝีมือไปแค่คนเดียวเท่านั้นน่ารักมากยังเหลืออีก2คนเนาะที่เขารออยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงด้วยแต่สิ่งที่สายทำได้ก็คือต้องสร้างโจทย์นี้ให้ยากที่สุดสำหรับเขาค่ะวันนี้มาสไตล์ไหนครับสายก็คงยังเป็นสไตล์เดิมที่สายถนัดนะคะก็คือยังเป็นแนวดีว่านิดนึงอยู่ใช่ค่ะเป็นเพลงช้าเนาะใช่ค่ะเป็นเพลงช้าโอเคและเพลงที่สายเลือกมาคือเพลงอะไรครับเธอผู้เดียวค่ะโอ้ของใครนะของคุณมาริวันค่ะโอ้เลือกเพลงของพี่มิ้นท์มาริวันเลยนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงค่อนข้างเก่าเหมือนกันเนาะใช่คือสายชอบฟังเพลงในยุคนั้นหรือว่าไงชอบเพราะมันเป็นเพลงที่เป็นยุคที่สายประกวดร้องเพลงอ๋อสมัยเราเด็กแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สายชอบแล้วไม่เคยเอาไปประกวดที่ไหนอ้าวทำไมถึงเลือกเพลงที่ไม่เคยประกวดล่ะก็สายคิดว่ามันก็เป็นอีกโจทย์นึงที่สายอยากทำอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้คือเราก็คือรู้สึกว่าคุยกันในทีมแล้วว่าอยากจะทำโชว์ที่ตัวเองอยากจะโชว์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาแข่งกับใครไงคะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าสายพลาดท่าพ่ายแพ้ตอนนี้งานหนักจะตกอยู่ที่อุ๊บอิ๊บทันทีใช่ครับสายครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมเวทีนี้เป็นของสายนะครับคุณผู้ชมครับยกนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของ Friends Factory นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าพลาดพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตทันทีครับวันนี้คุณทรายมากับเพลงนี้ครับเธอผู้เดียวครับThank you.
จริงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทรายจะค่อยๆเรียกเอาฟอร์มที่เราเคยมีตอนนี้มันเริ่มกลับมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะครับเอาล่ะมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะคะดูแบบควบคุมได้มากขึ้นแต่มันก็ยังมีบางจุดที่มันก็แกว่งเลยแล้วก็มีคือท่อนสูงไม่ค่อยห่วงนะคะหยุดจากไปไหนพวกเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคือพลังเสียงทรายถึงอยู่แล้วหยุดจากไปไหนโปรดอยู่กับฉันชีวิตของฉันฝากไว้อยู่ในมือของเธอคราวนี้ความสมูทแล้วก็คือไดนามิกอะมีแต่ว่าแค่ว่ามันทำไม่ได้ดั่งใจในทุกๆอันแค่นั้นเองความรู้สึกมันเลยไม่ค่อยลื่นไหลเออใช่ไม่ค่อยลื่นไหลมันเลยแบบแต่มันได้คะแนนไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ยังได้มากกว่านี้อีกสำหรับแก้มนะก็บางจุดคือสมมติว่าขึ้นสูงเสร็จแล้วก็ลงมามันก็จะแกว่งเลยโน้ตนั้นใช่ค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรแบบนี้ที่เราได้ยินแต่ก็ภาพรวมก็ดีขึ้นนะคะก็ยังไงก็สู้ต่อไปนะคะก็เห็นด้วยกับแก้มหลายจุดนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไปฟังพี่มิ้นจริงๆถ้าชอบพี่มิ้นนะเขาก็ไม่ได้ยานขนาดนี้มีทอดเป็นคำๆไม่ได้ทอดทุกคำไม่ใช่แบบเดือยลุดเธอเป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นเหมือนไม้หลักสุดท้ายอันนี้คือทุกคำนี่เหรอวะแต่เธอเป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นเหมือนไม้หลักสุดท้ายอย่างงี้ต่างกันเลยมันจะแบบมันน่าฟังมากขึ้นมันมีอะไรใส่ไปในลูกเล่นนั้นมากขึ้นได้แล้วอินตามได้ด้วยมันมีหลายคนที่จะรู้สึกว่าชอบเสียงตัวเองเวลาที่มันแบบมันทอดไปซึ่งก็ไม่เถียงว่าเวลามันทอดบางคำมันดีบางคำมันดีแต่ไม่ใช่ทุกคำเพราะว่าการที่ทำให้เพลงมันไพเราะได้เนี่ยมันสั้นยาวหนักเบาของโน้ตมันมีผลสูงมากนะครับก็จำเป็นจะต้องแบบปรับแต่งตรงนี้ในส่วนที่มันดีแน่นอนอยู่แล้วผมว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าส่วนที่มันดีคือตรงไหนนะครับก็จำเป็นจะต้องเก็บส่วนนั้นไว้ไอ้ส่วนที่ยังปรับปรุงได้ก็ต้องรีบพัฒนาครับอย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วค่อนข้างชัดเจนครับนะฮะมีความเพี้ยนน้อยลงต่างๆแล้วก็มีโดยเฉพาะครึ่งหลังครึ่งหลังก็จะรู้เลยว่าเขามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ผิดน้อยลงนะครับเธอเป็นเพียงสิ่งเดียวเป็นเหมือนI'm
แต่ก็ฝากอีกอย่างนะครับในเรื่องของแนวความคิดไอ้ที่เขาพูดก่อนเล่นเนี่ยมันจะดีในบางครั้งความคิดที่บอกว่าต่อสู้กับตัวเองมันจะส่งผลดีฮะต่อสมาธิที่รู้สึกว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเนี่ยนะจะส่งผลดีต่อสมาธิส่งผลดีต่อการสานความฝันที่อยากจะร้องเพลงนี้ในเวทีอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยดีต่อการเดินทางระยะไกลของทีมนะฮะเพราะว่าสเตทไฟเตอร์เนี่ยทริคของการชนะมันจะเน้นเรื่องการโจมตีกลับเป็นหลักการกระบวนการวางแผนนะครับเพราะผมเห็นค่อนข้างเป็นห่วงว่าเห็นที่พูดว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลงไปสู้กับตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้นะฮะเพราะว่ามันส่งผลไปสู่การไม่เป็นไรละลงไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวทีซีซั่นนี้มันค่อนข้างที่จะกลับขึ้นมายากนะฮะยังไงอยากให้เน้นเรื่องการวางแผนเป็นหลักนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อย่างที่กรรมการทั้ง3ท่านบอกตอนนี้โชว์ของทรายค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนนี่จะเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับทีมอีกทีมนึงที่รออยู่นะครับอินดิเพนเดนต์คุณยังเหลือสมาชิกอยู่ครบถ้วน3คนด้วยกันนะครับและโชว์นี้ของทรายคุณจะเลือกใครลงมารับมือจะเป็นเจมส์เป็นไมค์แก้วหรือเป็นพีลองปรึกษากันดูครับปรึกษากันเพราะมันเป็นแห่งอารมณ์ไงใช่เพราะว่ามันเขาร้องอารมณ์มาดีมากแอบยืนนะการเลือกผู้เล่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันให้ดีนะครับดีอะไรใช่เหมือนยังมีความลังเลเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับจับไม้จับมือกันแล้วน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับจะเป็นเจมส์เป็นไหมแก้วหรือว่าเป็นพีครับพีลุยเองเลยนะครับเอามางานนี้พี่ใหญ่ของทีมขอขนอาวุธมาทำแต้มนำทีมตั้งต้นอย่างทีมเฟรนด์แฟคทอรี่อีกครั้งพีหนุ่มมากร็อกผู้มากับอาวุธเสียงสูงเห็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาวร็อกธรรมดาแต่เขายังเป็นหนุ่มมากความสามารถใครๆได้รู้จักเป็นต้องถึงหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าผมทำงานอะไรบ้างปัจจุบันก็ทำงานหลายอย่างครับผมทำเป็นนักการตลาดนะครับอยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ทำร้านอาหารตัวเองด้วยนะครับชื่อร้าน Wanderlust Rooftop นะครับอยู่ทองหล่อ13แล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยต้องมีไม่มีทิมทางเชื้อชามันทางลงไปไม่มีเรี่ยวแรงไม่อาจกลางว่าไม่เป็นไรการร้องเพลงนั้นเป็นสิ่งที่พีรักและคลุกคลีมาตั้งแต่เด็กๆแต่มีเพียงดนตรีประเภทเดียวที่เขาผูกพันและหลงรักอย่างเต็มหัวใจสำหรับผมเนี่ยจะอินกับดนตรีร็อกยุค80มากที่สุดช่วงนี้นะครับยิ่งเราโตขึ้นเรายิ่งย้อนกลับไปฟังอะไรที่มันเก่าๆมากขึ้นแล้วเราก็พบว่าของเก่าๆมันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองในเรื่องของจังหวะเรื่องของเมโลดี้เคยมีคนเขาแนะนำให้เราร้องแบบแนวอื่นดูบ้างเขาก็แนะนำให้เราทำไมไม่ร้อง easy listening ทำไมไม่ร้องแบบเพลงเบาๆที่มันแบบสนอหูอันนี้แต่เราก็อยากให้คนเขารู้ครับว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้เราชอบนี้แล้วก็มีคนชอบในสิ่งที่เราเป็นศึกครั้งนี้พี่จะนำชัยชนะมาให้กับทีมได้หรือไม่ไปติดตามกันได้เลยครับพี่นะครับอย่างที่เรารู้กันเป็นนักการตลาดหนุ่มผู้หายใจเข้าออกเป็นร็อกยุค80นะครับแต่ถ้าเราได้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววงร็อกที่คุณพี่ชอบจะเป็นทางฝั่งอินเตอร์มากกว่าแต่เวทีนี้เราไม่สามารถเอาเพลงฝรั่งมาร้องได้มีวงไทยที่เราชื่นชอบบ้างไหมจนถึงทุกวันนี้มีครับน่าจะเป็น Big Assชอบ Big Ass ใช่ครับอืมแต่เสียงคุณพีตอนพูดนุ่มเหมือนกันเนาะอ๋อขอบคุณครับโอ้โหเนี่ยยิ้มอย่างนี้นะเพื่อกไม่มีเพื่อกไม่พร้อมรับจริงๆนะผมก็ไม่พร้อมพี่อย่าเลยอย่าเซอร์ไพรส์เลยพี่นะครับครับมองด้านข้างไหนลองหันข้างโหใช่เลยด้านข้างนี่พี่ตูนบอดี้สแลมชัดๆเลยเนาะด้านหน้าล่ะครับด้านหน้าคุณหล่อกว่าพี่ตูนนิดนึงโอ้โหเฮ้ยแดดชอบพี่ตูนเขาจะแนวเซอร์ไงอันนี้เขาจะแนวแบบหล่อภูมิฐานนิดนึงนะครับนักบัญชีนักการตลาดที่มีใจรักการร้องเพลงนะครับเห็นว่าที่บ้านไม่สนับสนุนด้านการร้องเพลงหรอไม่เชิงครับเขาก็เหมือนกับว่า
จริงๆเขาสนับสนุนแหละแต่สนับสนุนให้ร้องเพลงเป็นงานอดิเรกเอ้าเหรอใช่เขาอยากให้เรามีงานการที่มันมั่นคงมากกว่าอ๋อคือจะร้องเพลงจะรักยังไงร้องได้ใช่ครับแต่ขอให้มีอาชีพที่เป็นหลักเป็นฐานด้วยใช่ครับช่วงนี้ก็เลยต้องทำงานเยอะมากชื่นชอบ Big Ass ครับแล้ววันนี้จะเลือกเพลงของพี่พี Big Ass มาประเดิมสงครามเลยไหมใช่ครับผมโอ้เปิดด้วย Big Ass เลยเหรอเอาล่ะจุดยืนชัดเจนแล้วจุดยืนชัดเจนจุดยืนชัดเจนแต่งตัวเลือกเพลงแน่นอนพร้อมนะครับคุณพี่ครับครับผมและเพลงของพี่ๆวง Big Ass ที่เลือกมาคือเพลงอะไรเป็นเพลงใหม่ครับชื่อเพลงบินเข้ากองไฟโอ้โหชอบมากยังไงฉันคงต้องบินเข้าไปในกองไฟไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวรับผิดชอบในการให้โจ๊กลาออกโจ๊กเดี๋ยวลาตรงนี้เลยเหรอนี่เพลงอะไรเพลงพี่เล็กฮิวโก้อ๋อเหรอ10 ล้อ 10 ล้อเออ10 ล้ออ๋อตอนออกกับ10 ล้อ อันนี้ Big Ass นะครับคุณโจ๊กโอเคนะพร้อมนะครับคุณโจ๊กครับโอเคพร้อมสำหรับทำการตัดสินนะครับโอเคคุณโจ๊กพร้อมผมก็สบายใจคุณพี่พร้อมยังครับพร้อมครับหนุ่มคนนี้จะโชว์ลีลาร็อกเรียกคะแนนได้ดีสักแค่ไหนมันก็จะเห็นตัวตนค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องค้นหาสิ่งที่มันเสนอออกมามันเลยเห็นถึงความเชื่อพลาดไม่ได้ช่วงหน้าใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Tiffy บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ Tiffy แผงสีเขียว Tiffy ใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic เป่า Wind Wash Liquid พลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดและเพลงของพี่ๆวง Big Ass ที่เลือกมาคือเพลงอะไรเป็นเพลงใหม่ครับชื่อเพลงบินเข้ากองไฟโอ้โหผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งตัวละครลับนะครับเป็นสมาชิกคนที่2ของทีม Independent นะครับดูจากลุคแล้วแน่นอนร็อกเกอร์แน่ๆแล้ววันนี้คุณพีมากับเพลงของวงที่เขาชื่นชอบBig Ass กับบินเข้ากองไฟครับไม่เคย
ยิ่งรักเท่าไรยิ่งโดนทำร้ายจำไว้คือเมื่อกี้ดูอยู่ทางนู้นนะครับมันเป็นมุมด้านข้างพอดีนะครับดูคุณพีร้องเพลงนะครับจริงๆคุณน่าจะชอบบอดี้แสลมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับก็ชอบครับชอบเนาะเขาก็ชอบเลยมากชอบด้วยคือวิธีร้องการขยับหน้าขยับมันปิดตูนชัดๆเลยผมมองด้านข้างเมื่อกี้นะครับไม่ได้คิดถึงพี่เจ๋งเลยเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นร็อกเกอร์แล้วก็โอ้โหแข็งแรงทีเดียวนะครับพร้อมสำหรับฟังคอมเมนต์หรือยังครับได้ครับโอเคเริ่มจากคุณโจ๊กก่อนเลยนี่ก็ร็อกเกอร์เหมือนกันเชิญฮะอันนี้นี่ฉันคงต้องบินเข้าไปในชอบเห็นไหมเรียกเสียงกี้ได้ตลอดอ่ะเดี๋ยวเขากินให้คุณหรือเขากินให้พีเออเมื่อกี้เขาโอ้ผมโอ้คุณเนี่ยเมื่อกี้พีเขามองจ้องหน้าไปแล้วเขาแบบเหมือนส่งกินให้กันเอาเลยคอมเมนต์เลยครับคุณโจ๊กครับผมก็เขาร้องด้วยความชอบจริงๆเนาะก็มันก็มีข้อดีนะฮะนักร้องที่ร้องเพลงที่ชอบเฉพาะทางเนี่ยก็มันก็จะเห็นตัวตนค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องค้นหาเสียงเขามันก็จะเข้ากับดนตรีแบบเนี้ยหนาๆก็จะไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเพลงอื่นจะเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ร้องเพลงแนวร็อกแบบยืนหยัดเนี่ยบางทีก็มีผลเสียบ้างเหมือนกันอย่างแซมของสามกลมเงี้ยพอไปเจอสเตทเฟเตอร์มันเป็นเวทีที่มีนักร้องเยอะสไตล์มากดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอะไรเก็บซ่อนไว้บ้างเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อย่างเดียวอาจจะยังไม่ปลอดภัยพอนะครับก็จริงๆแล้วคือพีมีความรักในเพลงร็อกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเสนอออกมามันเลยเห็นถึงความเชื่อในสิ่งที่เขาร้องเขาเพอร์ฟอร์มเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรื่องของสไตล์ร็อกหรือว่าเพอร์ฟอร์มอะไรต่างๆอันนี้จะไม่แตะละกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเชื่อจริงๆแล้วเขาก็ทำออกมาอย่างเต็มที่แต่ถ้าเรื่องร้องมันจะมีบ้างบางจุดอย่างเช่นร้องเหมือนสูงกว่าคีย์สูงกว่าโน้ตที่ร้องมานิดนึงนะคะบางจุดภาพรวมส่วนใหญ่แล้วก็คือถือว่ามันเหมือนเขานำเสนอในรูปแบบที่เขาเป็นจริงๆอ่ะเขาเชื่อในตัวตนตรงนี้จริงๆมันเลยออกมาให้มันก็ถ้าคนชอบก็ชอบเลยอ่ะแต่เสียงร้องจริงๆเป็นคนมีเสียงร้องที่ดีมากๆคือ Big Ass เนี่ยจะเป็นวงนึงที่เขียนเมโลดี้เขาจะมีกรูฟที่กรูฟของเมโลดี้แบบเขาเรียกฮาร์โมนีเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นปัจเจกมันจะไม่ใช่แบบกรูฟกองมาแบบนี้แล้วเมโลดี้จะไปตามกรูฟกองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำการบ้านกับฮาร์โมนีเยอะขึ้นหน่อยอย่างตรงฮุกเนี่ยกรูฟไปแบบนั้นเนี่ยบางทีเราจะเข้าใจฮาร์โมนีผิดทำไมยิ่งรักยิ่งโง่เธ
ิ่งที่รู้สึกอีกอย่างนึงคือเพอร์ฟอร์มเขาอะการไมค์เนี่ยพอมันถือแล้วไม่เขาเรียกอะไรไม่เสถียรมันมีความพอร้องแกว่งหน่อยใช่ไหมคะหรือจริง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 มันไม่ใช่ผิดแต่ว่าเราอาจจะต้องโฟกัสกับมันด้วยกับไมค์ด้วยเพราะว่าไมค์เนี่ยมันเป็นตัวรับเสียงเราโดยตรงใช่ไหมฮะบางทีเราแบบเพอร์ฟอร์มเรามันเวียงไปอย่างเงี้ยเสียงเข้าเสียงออกมันมีผลทั้งหมดก็จริงๆแล้วมันก็มีความมีจิตวิญญาณบางอย่างที่แสดงออกมาให้เราเห็นเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูว่าคือเป็นสองคนที่มีบาดแผลพอสมควรเหมือนกันก็ต้องดูว่าใครจะแบบดีกว่ากันตรงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ป๊อปครับศึกยกที่2นี้จะเป็นอย่างไรใครจะกำชัยชนะเพื่อพาทีมเข้าใกล้บัลลังก์แชมป์ที่ว่างอยู่และผู้ชนะในยกนี้คือคุณพลาดไม่ได้ช่วงหน้าใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic เป่า Wind Wash Liquid พลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic การฟาดฟันกันในศึกยกที่2เพื่อไปให้ถึงยังบัลลังก์แชมป์ให้ได้ก่อนระหว่างทรายที่มาพร้อมกับเพลงอารมณ์ที่ส่งลงมาเป็นอาวุธไม้ตายเพื่อที่จะได้ตีตื้นให้กับทีมเฟรนด์แฟคทอรี่และพีกับอาวุธร็อกทางถนัดหวังที่จะเพิ่มแต้มขึ้นนำด้วยการผลักทีมคู่แข่งให้หายไปอีก1คนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในนาทีต่อจากนี้ครับกลับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ไมหมู่สู้ฟัดนะครับยกนี้เป็นการเจอกันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน2คนที่มีสไตล์แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่อย่างที่เราเห็นนะครับทั้งคู่มีบาดแผลเกิดขึ้นวันนี้เราจะได้วัดกันแล้วครับว่าบาดแผลของใครจะรุนแรงและส่งผลต่อชัยชนะตอนนี้ครับผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านมาถึงผมเรียบร้อยแล้วนะครับและการตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์ครับไม่มั่นใจนะเพราะเราเองก็มีข้อผิดพลาดเขาเองก็มีข้อผิดพลาดก็รอลุ้นเลยครับเราน่าจะสู้ได้เลยในยกนี้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าน่าจะชนะน่าจะเป็นของเราผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านครับตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือและผู้ชนะในยกนี้คือคุณอย่าจากไปไหนโปรดอยู่กับฉันชีวิตของฉันฝากไว้อยู่ในมือของเธอดูแบบควบคุมได้มากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วผมว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าส่วนที่มันดีคือตรงไหนดีขึ้นกว่าเพลงที่แล้วค่อนข้างชัดเจนหัวใจพอได้แล้วจะรับไปทำไมยิ่งรักยิ่งโง่ทุรนทุรายยิ่งใจเจ็บช้ำนักร้องที่ร้องเพลงที่ชอบเฉพาะทางเนี่ยก็มันก็จะเห็นตัวตนค่อนข้างชัดเจนมีความรักในเพลงล็อกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเสนอออกมามันเลยเห็นถึงความเชื่ออาจจะต้องทำการบ้านกับฮาร์โมนีเยอะขึ้นหน่อยและผู้ชนะในยกนี้คือคุณพี่ครับลำบากแล้วนะครับโอ้ย
เรามาดูแต้มกดแบบเรียลไทม์ที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากคะแนนของคุณโจ๊กเลยนะครับคุณพีเอาชนะทรายไปนะครับ29ต่อ21แต้มกดนะครับคะแนนจากวิชญานีนะครับคุณพีเอาชนะไป30ต่อ22แต้มกดนะครับและคะแนนสุดท้ายจากพี่ป๊อปนะครับคุณพีเอาชนะไป26ต่อ19แต้มกดนะครับก็สำหรับคุณทรายเนี่ยผมมองว่าจริงๆเขามีของสำคัญอยู่แล้วมีสารตั้งต้นอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะทำให้การร้องเพลงมันมากกว่าความเพราะคือมันต้องมีจิตวิญญาณของมันซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันคือเมจิกมันคือมนต์วิเศษที่จะทำให้เวลาคนฟังเพลงเราแล้วแบบโอ้พอจังเลยอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมองว่ามันอีกเยอะไหมมันไม่เยอะนะแต่มองว่ายากไหมก็ต้องพยายามแล้วก็ของพีก็คงเป็นเรื่องรูปแบบเดิมที่ผมบอกว่าเราเป็นตัวส่งเสียงออกมาเนี่ยเราเป็นคนร้องเนี่ยครับเราต้องพยายามทำให้เราเสถียรและนิ่งที่สุดต่อให้แบบเวลาเราดูพี่ตูนบอดี้หรือว่าดูคุณเจ๋งเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาต้องโฟกัสเขาจะไม่ดีดไม่อะไรมากอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องโฟกัสอะไรทีนี้ก็อยู่ที่พีแล้วว่าพีจะเลือกโฟกัสในรูปแบบไหนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเสียงร้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ป๊อปครับมาที่ผู้แพ้ก่อนเมื่อกี้ได้คุยกับทรายบอกว่าเวทีนี้แปลกจังเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะคือขึ้นมาบนนี้เนี่ยอะไรที่เคยซ้อมตรงนั้นแล้วมันได้มันเข้าปากมาบนนี้มันหายไปหมดเลยเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าความตื่นเต้นมันหายไปหมดแล้วค่ะแต่งงเหมือนกันว่าทำไมกลายเป็นว่าผลพอเอ่ยคำแรกมากลายเป็นว่าเหมือนเราใช้ช่องเสียงผิดจากที่เราซ้อมมาก็เมื่อกี้เราได้ยินตอนที่ซ้อมก่อนที่จะเข้าอ่ะมันไม่เหมือนใช่ค่ะไม่เหมือนใช่เพราะว่าหนูยังแหกปากอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วยังรู้สึกว่ามันคือช่องเสียงนั้นอ่ะมันไม่มาตรงเนี้ยก็เลยกลายว่าอ๋อหนูเข้าใจนะว่าอย่างจริงๆมันเป็นข้อที่หนูคิดอยู่แล้วว่าตัวเองยังไม่ค่อยมีเรื่องของอิโมชั่นอลในการร้องเพลงเท่าไหร่ซึ่งพี่ป๊อปเป็นคนอธิบายมาว่าจริงมันเรื่องจริงเลยค่ะคือถ้าหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้าเราแก้ได้อ่ะมันก็จะยิ่งแบบทำให้โชว์มันดีขึ้นกว่าเดิมเอาละครับตอนนี้มันยังไม่จบนะครับทีมของคุณยังไม่แพ้นะครับยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งคนซึ่งเคยฝากฝีมือไว้แล้วด้วยอย่างอุ๊บอิ๊บนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องให้กำลังใจเพื่อนหนักๆแล้วนะตอนนี้ทรายครับต้องขอเชิญทรายไปนั่งเป็นเพื่อนพัดก่อนเนาะส่งแรงใจมาให้อุ๊บอิ๊บเยอะๆครับขอให้พลิกสถานการณ์ให้ได้ละกันตอนนี้ครับทรายครับขอเชิญทรายลงจากเวทีใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic Train Factory เสียท่าไปแล้ว2ยกติดแบบนี้การที่จะพลิกทุกอย่างกลับมาด้วยฝีมือคนคนเดียวดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับก็กลับมากดดันเหมือนตอนที่แชมป์6สมัยตอนนั้นเลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหลือแบบเหมือนเราเหลือเราคนเดียวแต่อันนี้ยากกว่าด้วยคือเขามี3คนก็ไม่ได้ว่ายอมแพ้นะคะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไฟอ่ะติดใจใครหรือคนดีเพลงนี้เนี่ยกับเพลงที่แล้วเนี่ยผมชอบเพลงนี้กว่าเยอะเลยเวลาแพ้เสียงแล้วมันจะคุมมือไม่ได้สถานการณ์ของทีมเฟรนด์แฟคทอรี่จะดีขึ้นตามลำดับหรือไม่หรือว่าทีมอินดิเพนเดนต์จะได้รับตำแหน่งแชมป์ไปแบบที่ไม่เสียใครสักคนติดตามกันต่อกับตอนหน้าของ State Fighter ไม่หมู่สู้ฟัด